สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับไม่สามารถสตาร์ท MySQL ได้บนแซมคอนโทรลนะครับก็เราสตาร์ท Apache ได้นะครับตัวเว็บไซต์สตาร์ทได้แต่ MySQL เนี่ยสตาร์ทไม่ได้นะครับกดสตาร์ทแล้วเป็นสีแดงขึ้นมาครับขึ้นคำว่า Error MySQL Shutdown นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีแก้ดีกว่านะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์แซมของเรานะครับก็ได้ C แซมนะครับแล้วแต่นะครับว่าวางไว้ที่ไหนนะครับพอมาที่ตัวแซมแล้วเนี่ยได้ C แล้วก็แซมแล้วนะครับมีโฟลเดอร์แซมมามาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MySQL ครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่โฟลเดอร์ Data ครับโฟลเดอร์ Data เนี่ยแหละที่มีปัญหาครับทำให้กดสตาร์ทไม่ได้ให้เราเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับเป็นData O1แล้วกันนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เอา Data นี้มาทำงานแหละตอนนี้ให้เราไปที่ Backup ครับ Backup เนี่ยก็คือตัว Data นั่นเองนะครับแต่เป็น Data ที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ข้างในนะครับให้เราคลิกขวานะครับ Copy แล้วก็ Paste ลงครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนโฟลเดอร์เนี่ยแหละเป็นชื่อว่า Data นะครับแต่เรามีความต้องการที่จะเอาดาต้าเบสนะฮะจากอันเก่ามาใส่อันใหม่ด้วยนะครับคือพูดง่ายเราจะเสร็จรีสโตร์นะครับก็ไปที่ Data O นะครับให้เราเลือกดาต้าเบสที่เราต้องการใช้งานนะครับเนี่ยที่เราต้องการใช้งานเนี่ยอันนี้เยอะมากเลยสมมติว่าเราต้องการหมดเลยกด Ctrl A เลยครับเอาหมดเลยแล้วก็ไม่เอาครับไม่เอาตัวสกีมานะครับไม่เอา ppmyadmin ครับแล้วก็หมดยังเอ่ยเราก็ไม่เอา mysql ครับอันนี้เราไม่เอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับกับของที่เราไปสร้างใหม่เสร็จแล้วให้เราคลิกขวาครับ copy ถ้าเราแบ็กกลับมาครับไปที่ data เราสร้างใหม่แล้วก็วางครับก็เป็นการเอา database อันเดิมเนี่ยนะครับให้เรากดคำว่าข้ามแฟ้มเหล่านี้ก็กดคำว่าข้ามแฟ้มเหล่านี้ครับหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นสคริปต์นะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เรากลับไปที่ Data O ครับที่เราเก็บเอาไว้นะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ครับเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า IB Data 1นะครับ IB Data 1นี่แหละ Copy ครับแล้วก็ไปวางที่ Data นะครับข้อนี้ให้เราทับไปเลยครับแทนที่แฟ้มนะครับหรือว่ารีเพลซนะครับทับไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราลองสตาร์ทดูโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ลองกดสตาร์ทดูครับนี่เห็นไหมครับก็กดสตาร์ทได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขครับเจ้าตัว MySQL Shutdown ครับ